ชมกันเลยค่ะนี่คือเคสสตัดดี้ของเรานะคะ A 27 year old male presented to his healthcare provider after a 10 day work related trip to Ethiopia with lymphadenopathy of head and neck intermittent fevers and malaise thick and thin but smears were ordered stain with gymsa and examine what is your diagnosis based on what criteria ค่ะก็คือผู้ป่วยชายอายุ27ปีเดินทางไปพบแพทย์หลังจากที่กลับมาจากการทำงานที่เอธิโอเปียค่ะได้10วันโดยผู้ป่วยมีอาการต่อมน้ำเหลืองโตบริเวณศีรษะและคอมีไข้แบบเป็นหายๆอ่อนเพลียแล้วก็จากการตรวจฟิล์มเลือดที่ย้อมสีจิมซ่านักศึกษาสามารถวินิจฉัยได้ว่าผู้ป่วยป่วยด้วยโรคอะไรแล้วก็ใช้เกณฑ์ใดในการตัดสินค่ะสำหรับคีย์เวิร์ดของเรานะคะก็คือหลังจากกลับมาทำงานเสร็จจากเอธิโอเปียได้10วันนะคะซึ่งเอธิโอเปียเนี่ยอยู่ทวีปแอฟริกาค่ะแล้วก็มีอาการต่อมน้ำเหลืองโตที่บริเวณศีรษะและก็คอนะคะส่วนคีย์เวิร์ดที่3ก็คือมีอาการแบบไข้ไปเป็นหายๆและก็อ่อนเพลียค่ะคีย์เวิร์ดสุดท้ายก็คือแบบตรวจแบบฟิล์มบัตรสเมียแบบติ๊กและตินนะคะด้วยสีจิมซ่าค่ะสำหรับผู้ป่วยของเรานะคะก็คือเป็นเพศชายอายุ27ปีค่ะส่วนปรสิตต้องสงสัยของเรานะมีทั้งหมด11ตัวค่ะตัวแรกคือ Trypanosoma spp Toxoplasma gondii Leishmania spp Fusarium bancrofti Trichinella spiralis Plasmodium spp Yersinia pestis Cytosoma hematobium Cytosoma mansoni Fasciola spp Paragonimus spp ค่ะหลังจากที่ผู้ป่วยไปทำงานที่เอธิโอเปียกลับมาได้10วันก็ไปหาหมอเพื่อตรวจอาการนะคะก็มีอาการต่อมน้ำเหลืองโตบริเวณศีรษะและคอนะคะแล้วก็ไข้ไปเป็นหายๆค่ะเหมือนที่พูดไปเมื่อกี้นะคะแล้วก็เขาก็เลยไปได้ทำการเป็นตรวจแบบติ๊กตินบัตเซเมียนะคะด้วยสีจิมซ่าค่ะค่ะปรสิตตัวแรกนะคะคือทิพานโซมาแกมเบียนค่ะแหล่งระบาดนะคะคือบริเวณเขตวัดของทวีปแอฟริกาก่อนโรคแอฟริกันทิพานโซเมียสิตค่ะการติดต่อนะคะมีแมลงเซสซีฟายค่ะเป็นพาหะนำเชื้อโดยเมื่อแมลงกัดคนนะคะก็จะปล่อยเชื้อมาอยู่ที่ต่อมน้ำลายค่ะออกมาที่ผิวตรงที่บริเวณที่โดนกัดนะคะซึ่งอาการเนี่ยก็จะมีต่อมน้ำเหลืองโตบริเวณคอค่ะมีไข้สูงไปเป็นอันหายไข้มาลาเรียอ่อนเพลียปวดศีรษะปวดตามข้อและก็เหงื่อออกมากกว่าปกติค่ะระยะฟักตัวนะคะคือ 1-3 สัปดาห์ค่ะการวินิจฉัยนะคะสามารถทำได้วิธีการบัตร examination CSF examination animal inoculation serological method ค่ะและถึงตัวที่2นะคะคือ Toxoplasma gondii ค่ะแหล่งระบาดนะคะสามารถพบได้ทั่วโลกเลยค่ะแต่ว่าโดยเฉพาะเขตร้อนและเขตใกล้เขตร้อนค่ะรวมถึงประเทศไทยด้วยค่ะอาการนะคะต่อมน้ำเหลืองโตค่ะและกดเจ็บบริเวณที่ศีรษะและคออาจเกิดอาการคล้ายไข้หวัดค่ะปวดหัวเจ็บคอแล้วก็ปวดกล้ามเนื้อค่ะซึ่งจะก่อโรค Toxoplasmosis ค่ะระยะฟักตัวนะคะ 5-23 วันค่ะติดต่อนะคะพบได้ในสัตว์เลี้ยงในบ้านเป็นโฮสต์เฉพาะค่ะอย่างเช่นสุนัขแมวค่ะซึ่งเจริญอยู่ในผนังลำไส้เล็กค่ะไข่ก็จะออกมากับอุจจาระค่ะอย่างคนนะคะก็จะเกิดในการกินเนื้อที่ไม่สุกดื่มน้ำไม่สะอาดแล้วก็กินอาหารและผักที่ปนเปื้อนค่ะการวินิจฉัยนะคะเทคนิคทางปรสิตค่ะอย่างเช่นการย้อมสี histological section เทคนิคทางอนุชีววิทยา PCR เทคนิคทางภูมิการวิทยาเซรั่ม AB detection ค่ะ Leishmania spp แหล่งระบาดนะคะมีการระบาดของโรคกว่า88ประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศบังคลาเทศเนปาลบราซิลซูดานจีนประเทศในแถบตะวันออกกลางเมดิเตอร์เรเนียนแอฟริกาเหนืออเมริกากลางก่อโรค Leishmania จากเชื้อ Leishmania spp นะคะพาหะนำโรคได้แก่ลิ้นฝอยทองค่ะอาการจะมีอาการ
คนที่ติดโรคจะมีอาการไข้ขึ้นขึ้นลงลงซีดน้ำหนักลดผอมลงมากอาการของโรคทางผิวหนังเริ่มจากมีตุ่มนูนแดงคันซึ่งอาจกลายเป็นแผลและเป็นสะเก็ดแผลมักจะหายได้เองแต่อาจเป็นเวลานานหลายปีและกลายเป็นแผลถาวรLeishmania SPP การติดเชื้อที่มีผลต่ออวัยวะภายในได้แก่ม้ามตับหรือทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเลือดอาการในรูปแบบนี้หากไม่รักษาโดยด่วนอาจทำให้ตายได้วิธีการวินิจฉัยนะคะก็จะมีบัสเมียเจมซ่าสเตมมิ่ง Leishmania Skin Test DAT FAT ELISA แล้วก็ PCR ค่ะเชื้อเลียบาคอฟไตแหล่งระบาดพบมากในเขตร้อนทั่วโลกมีคนที่ติดเชื้อประมาณ120ล้านคนพบว่าผู้ป่วยประมาณ1ใน3อยู่ในประเทศอินเดียอีก1ใน3อยู่ในประเทศแอฟริกาก่อโรคเท้าช้างหรือที่เรียกว่าลิมฟาติกฟิลาเรียซิสอาการผู้ป่วยมีไข้เกิดการอักเสบของหลอดน้ำเหลืองและต่อมน้ำเหลืองโดยมากตรวจพบเชื้อในท่อน้ำเหลืองหรือต่อมน้ำเหลืองของอวัยวะต่างๆผู้ป่วยส่วนมากมีอาการลมพิษร่วมด้วยตรวจพบอีโอซิโนฟิลสูงพร้อมกับตัวอ่อนผิวหนังตรงตำแหน่งน้ำเหลืองที่อุดตันเหล่านั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงคือเกิดบวมแดงผื่นแดงหลอดน้ำเหลืองจะโป่งมีน้ำเหลืองข้างอยู่คำได้เป็นก้อนขรุขระผ่านน้ำโรค ก็คือยุงลำคาญบูเชเลียบาคอฟตายการวินิจฉัยนะคะก็จะมีเอ็กซเรย์อัลตราซาวด์บัสเมียเจมซ่าสเตนนิ่งแล้วก็ CFA ค่ะค่ะพยาธิพิชิเนลล่าสไปรัลิสนะคะแหล่งระบาดคือทั่วโลกโดยเฉพาะเขตร้อนชื้นประเทศไทยพบในภาคเหนือค่ะก่อโรคทิคิโนซิสการติดต่อนะคะก็คือการกินเนื้อสัตว์ดิบๆโดยเฉพาะเนื้อหมูแล้วก็เนื้อสัตว์ป่าที่มีตัวอ่อนระยะ encysted larva อยู่ค่ะสามารถวินิจฉัยจาก ELISA immunoblot PCR แล้วก็การตัดชิ้นเนื้อไปตรวจค่ะระยะฟักตัวคือ1สัปดาห์ค่ะอาการนะคะสัปดาห์แรกจะปวดท้องขึ้นไส้อาเจียนลำไส้อักเสบหายใจติดขัดแล้ว3สัปดาห์ให้หลังจะมีหลอดเลือดอักเสบหน้าบวมไข้สูงปวดเกร็งตามกล้ามเนื้อปวดหัวหายใจติดขัดแล้วก็ต่อมน้ำเหลืองบวมค่ะถ้าติดเชื้อมากๆคนไข้จะมีอาการหายใจเร็วตัวเขียวความดันต่ำไม่รู้สึกตัวมีอาการทางประสาทแต่ว่าอาการทั้งหมดจะทุเลาลงเมื่อซิสเกิดแคลซิฟิเคชันค่ะค่ะตัวต่อไปนะคะ Plasmodium SVP แหล่งระบาดอยู่ที่ประเทศที่มีภูมิอากาศร้อนและมีความชื้นสูงเช่นทวีปแอฟริกาอเมริกาทวีปเอเชียเช่นประเทศไทยเมียนมาลาวอินโดนีเซียบังคลาเทศเป็นต้นค่ะและเชื้อนี้นะคะจะก่อให้เกิดโรคมาลาเรียโดยมียุงก้นป่องเป็นพาหะนำเชื้อค่ะโดยอาการนะคะก่อนนำก็คือจะปวดศีรษะรู้สึกไม่สบายตัวปวดตามแขนขาปวดหลังมีอาการเบื่ออาหารคลื่นไส้และอาเจียนจากนั้นจะเริ่มมีอาการไข้ซึ่งแบ่งได้ออกเป็นได้เป็น3ระยะก็คือระยะที่1ระยะหนาวสั่นมีระยะเวลา 15-60 นาทีเริ่มด้วยมีอาการหนาวสั่นเกร็งอุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้นชีพจรเร็วและเบาและความดันโลหิตเพิ่มขึ้นผิวหนังเย็นคลื่นไส้และอาเจียนระยะที่2ระยะมีไข้มีระยะเวลาประมาณ2ชั่วโมงอุณหภูมิในร่างกายเพิ่มขึ้นชีพจรเต้นแรงหน้าผิวหนังแดงแห้งและคลื่นไส้อาเจียนกระหายน้ำกระสับกระส่ายและปวดศีรษะแบบลึกเข้าไปในกระบอกตาระยะที่3ระยะเหงื่อออกมีระยะเวลาประมาณ1ชั่วโมงระยะนี้จะเริ่มมีเหงื่อออกทั่วร่างกายอุณหภูมิชีพจรและความดันเลือดกลับสู่สภาวะปกติค่ะผู้ป่วยจะรู้สึกเพลียเหนื่อยและหลับไประยะนี้จะไม่มีไข้ค่ะการวินิจฉัยการติดเชื้อมาลาเรียสามารถทำได้ด้วยวิธีการตรวจทางห้องปฏิบัติการหลายวิธีเพื่อยืนยันการติดเชื้อได้แก่1การตรวจฟิล์มหนาและบางติ๊กแอนตินบอดสเมีย2การตรวจโดยใช้ชุดตรวจอย่างเร็ว RDT การชุดตรวจจะเป็นคล้ายการตรวจคัน3การตรวจทางชีวโมเลกุลเช่น PCR ค่ะค่ะเยอร์ซีเนียเพสทิสนะคะแหล่งระบาดมักจะพบการระบาดโรคในเขตชนบทและถึงชนบทค่ะทั้งในแอฟริกาและเอเชียและสหรัฐอเมริกาอาการก็จะมีอาการหลายรูปแบบนะคะได้แก่1อาการต่อมน้ำเหลืองจะมีอาการปวดหัวอ่อนเพลีย
ต่อมน้ำเหลืองบวมบริเวณขาหนีบรักแร้และคอค่ะแบบที่สองก็คือติดเชื้อในกระแสเลือดมีไข้หนาวสั่นอ่อนเพลียอย่างรุนแรงค่ะระยะฟักตัวนะคะประมาณ 2-6 วันค่ะค่ะการวินิจฉัยนะคะเราจะตรวจจากเชื้อจากหนองที่เราดูดมาจากฝีหรือว่าจากเสมหะหรือน้ำไขสันหลังค่ะหรือว่าจะเป็นเทคนิคอีไลซ่าหรือว่าจะเป็นเทคนิคลิปสติกแอสเซย์มาที่เป็นพาหะนำโรคได้ดีก็คือซีน็อกซิลล่าชีโอพีสค่ะหรือว่าหมัดหนูนั่นเองค่ะตัวต่อมานะคะคือชิโตโซมาฮีมาโตเบียมค่ะแหล่งระบาดของตัวนี้นะคะพบได้มากที่บริเวณลุ่มแม่น้ำในหรือว่าทวีปแอฟริกานะคะการวินิจฉัยเราจะวินิจฉัยโดยการตรวจปัสสาวะอุจจาระหรือว่าตรวจปฏิกิริยาทางน้ำเหลืองนะคะระยะฟักตัวคือ 1-4 สัปดาห์ค่ะอาการนะคะระยะแรกคือจะเป็นระยะที่เซอร์เคเลียจะใช้เข้าผิวหนังแล้วเดินทางไปยังอวัยวะอื่นๆทำให้ผิวหนังเป็นตุ่มแดงคันอาจมีอาการของลมพิษซึ่งจะหายไปเองภายใน 2-3 วันค่ะและอาจจะมีอาการไอเป็นไข้คล้ายเป็นหืดน้ำเหลืองและหลอดเลือดบวมโตค่ะระยะที่2ค่ะเป็นระยะที่พยาธิตัวแก่ชัยไปในหลอดเลือดดำภายในช่องท้องค่ะทำให้เกิดแผลที่ผนังลำไส้กระเพาะปัสสาวะทำให้เกิดการอุจจาระเป็นมูกเลือดหรือว่าปัสสาวะเป็นเลือดค่ะระยะที่3นะคะจะเป็นระยะซ่อมแซมและเกิดแผลเป็นค่ะจะทำให้เกิดการอุดตันของหลอดเลือดทำให้อาจเป็นภาวะตับแข็งท้องม้ามหรือว่าม้ามโตอุจจาระสีดำได้ค่ะพยาธิชิโตโซมาแมนโตไนนะคะแหล่งระบาดคืออเมริกาและเกาะทางตอนใต้แอฟริกาบราซิลการติดต่อคือตัวอ่อนระยะเซอร์คาเลียใช้ผ่านผิวหนังค่ะทางวอเตอร์คอนแทคค่ะสามารถวินิจฉัยผ่านทางสตูนเอ็กซามิเนชันอีลิซ่าสกินเทสแล้วก็ไบออปซีออทอปซีเทคนิคค่ะระยะฟักตัว 1-4 สัปดาห์โดยจะมีอาการปวดท้องอ่อนเพลียกดเจ็บบริเวณตับมีไข้ไม่สม่ำเสมอเบื่ออาหารผื่นลมพิษขึ้นตามร่างกายตับและม้ามโตอุจจาระเป็นมูกเลือดหอยพาหะนะคะคือหอยไบโอมฟาราเลียกาบาต้าค่ะเป็นหอยเล็ก1ตัวเล็กๆค่ะฟาสโนฟาซิโอเฮปาติก้านะคะแหล่งระบาดก็คือแอฟริกาเอเชียส่วนการตรวจวินิจฉัยนะคะก็คือการตรวจหาไข่พยาธิจากอุจจาระไข่เปลือกบางสีเหลืองอ่อนๆฟ้าเปิดเห็นไม่ชัดเจนค่ะอาการนะคะมี2ชนิดก็คือชนิดแรกคือชนิดเฉียบพลันแอคิวฟาสติโอเลียซิสก็คือพบได้ไม่บ่อยนักโดยมักเกิดขึ้นกับแกะแพะมากกว่าโคกระบืออาการที่สำคัญคืออิมเมทัวร์วอร์มไมเกรชันอิมเมทัวร์วอร์มจะทำลายลิเวอร์พาเลนคิม่าอย่างมากในสัปดาห์ที่ 6-8 รายรุนแรงลิเวอร์แคปซูลเกิดเล็บทัวร์สัตว์ตายภายใน 2-3 วัน2ชนิดเรื้อรังคือโคโรนิกฟาสิโอเลียซิสพบได้มากและบ่อยโดยเฉพาะในโครกระบือแพะแกะและสัตว์ป่าต่างๆพยาธิสภาพที่สำคัญคือตับแข็งผนังของท่อน้ำดีจะหนาและเกิดไฟบัสตัวต่อมานะคะก็คือฟาสิโอล่าไจแกนติก้าอาการนะคะก็เป็นอาการเช่นเดียวกันกับฟาสิโอล่าเฮปาติก้าก็คือมี2ระยะเหมือนกันคือแอคิวและก็โคโรนิกฟอร์มอาศัยอยู่ในตับของโคกระบือแพะแกะในโคกระบือมักเป็นแบบเรื้อรังสัตว์ที่เป็นพยาธิจะมีระดับของแอลบูมิน SGOT แล้วก็แอลคาลินฟอสฟาเตตต่ำกว่าปกติแล้วก็ PCV RBC ลดลงแล้วก็มี eosinophil สูงค่ะการตรวจวินิจฉัยก็เช่นเดียวกันคือตรวจหาไข่พยาธิจากอุจจาระไข่เปลือกบางมีสีเหลืองอ่อนๆแล้วก็ฝาเปิดเห็นไม่ชัดเจนค่ะต่อไปนะคะคือพารากอนิมัส SPP ค่ะซึ่งมี2ตัวนะคะคือพารากอนิมัสเวสเทอร์มานายแล้วก็พารากอนิมัสแอฟริกานัสค่ะซึ่งจะก่อโรคแอบโดมินอลพารากอนิเมียซีสพัลโมนารีพารากอนิเมียซีสซีเรเบิลพารากอนิเมียซีสแล้วก็แคลคาเนียสพารากอนิเมียซีสค่ะซึ่งแหล่งระบาดของพวกมันนะคะก็อยู่แถวแถบภูมิภาคเขตร้อนในทวีปเอเชียเช่นญี่ปุ่นจีนเกาหลีอินโดนีเซียแล้วก็ไทยเราค่ะแล้วก็มีในทวีปแอฟริกาแล้วก็อเมริกาใต้ค่ะซึ่งระยะฟักตัวนะคะก็จะคือจากไข่นะคะเจริญไปเป็น
มราสเตียมนะคะใช้เวลา3สัปดาห์ค่ะซึ่งจะเจริญเติบโตในโฮสต์ตัวการที่1ก็คือในหอยน้ำจืดนะคะแล้วต่อไปก็จะเจริญเติบโตหอยน้ำจืดเนี่ยก็จะมีหลายระยะนะคะก็มีพาสปอร์โรไซต์แล้วก็เรเดียค่ะแล้วก็ในสุดก็จะกลายเป็นเซอร์คาเรียนะคะแล้วเจ้าเซอร์คาเรียเนี่ยแล้วก็จะใช้ไปอยู่ในโฮสต์ตัวกลางที่2ค่ะซึ่งก็คือกุ้งพวกปูแม่น้ำปูน้ำตกปูนาค่ะแล้วก็อาจจะมีในพาราโกนิมัสแอฟริกานัสนะคะก็จะมีในพังพรแล้วก็อาจจะเป็นสัตว์ป่าเช่นเสือค่ะซึ่งพอใส่เข้าไปแล้วก็จะกลายเป็นเมตาเซอร์คาเรียค่ะแล้วพอเมตาเซอร์คาเรียก็จะเป็นระยะติดต่อสำหรับคนค่ะพอคนได้รับเชื้อพาราโกนิมัสเข้าไปนะคะก็จะทำให้เกิดแล้วก็ติดอาการค่ะซึ่งระยะโดยรวมทั้งหมดเนี่ยใช้เวลาประมาณ7เดือนค่ะสำหรับวงจรชีวิตของมันซึ่งเจ้าพาราโกนิมัสนะคะอาการโดยรวมก็คือระยะแรกเนี่ยจะมีการไอเล็กน้อยค่ะไม่มีเสมหะนะคะแล้วเมื่อมีอาการมากขึ้นก็จะมีไอมากขึ้นเสมหะเริ่มเหนียวค่ะแล้วก็มีเลือดเก่าๆปนมากับเสมหะนะคะคล้ายกับติ่มเลือดค่ะมีการไอเรื้อรังและไอมากจนบางครั้งทำให้มีเลือดสดๆออกมาจากการไอเลยค่ะแล้วก็อาจจะมีตัวพยาธิออกมากับเสมหะด้วยค่ะต่อไปถ้าการมากยิ่งขึ้นนะคะก็จะทำให้เจ็บหน้าอกค่ะคล้ายคนจะเป็นวัณโรคปอดแต่ก็ไม่มีไข้นะคะแล้วก็ไม่ผอมลงนะบางรายตัวพยาธิเนี่ยอยู่ในบริเวณใต้ผิวหนังค่ะทำให้มีอาการบวมแล้วก็มีผิวหนังเคลื่อนที่อะค่ะตัวพยาธิเนี่ยก็จะไปอยู่ในเนื้อเยื่อส่วนต่างๆนะคะหากเข้าไปอยู่ในสมองเนี่ยอาจทำให้เกิดอาการชักแบบลมบ้าหมูค่ะหรือคล้ายกับคนเป็นเนื้องอกในสมองนะคะค่ะต่อไปนะคะการวินิจฉัยเนาะการวินิจฉัยนะคะก็จะใช้แบบอาจจะมีการซักประวัติคนไข้ค่ะว่าไปแหล่งระบาดมาหรือเปล่าหรือว่ากินพวกปูน้ำตกปูภูเขาหรือว่ากินกุ้งผ้าอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็อาจจะมีการตรวจอุจจาระหรือว่าตรวจเสมหะค่ะแล้วก็อาจจะมีการไปเอ็กซเรย์ดูแถวๆช่วงทรวงอกนะคะค่ะต่อไปนะคะเราจะมาวิเคราะห์ปรสิตที่ไม่ก่อโรคของเคสสตาร์ตี้ค่ะตัวแรกนะคะ Leishmania SPP อาการส่วนมากจะเริ่มที่มีแผลที่ผิวหนังมีตุ่มนูนพองใสมีแผลมักมีขอบตามมาด้วยอาการมีไข้ขึ้นๆลงๆซีดอ่อนเพลียตับโตม้ามโตน้ำหนักลดลงผอมมากมีระยะการฟักตัวของโรคไม่แน่นอนค่ะอาจตั้งแต่2ถึง3วันสัปดาห์จนถึงหลายเดือนเป็นปีหรือหลายๆปีแต่ส่วนใหญ่ระยะฟักตัวค่อนข้างนานค่ะและตัวต่อไปนะคะวูชิริเลียปันคอฟตายผู้ป่วยมีไข้เกิดการอักเสบของหลอดน้ำเหลืองและต่อมน้ำเหลืองแต่จะถึงจะมีอาการใกล้เคียงกับเคสสตาร์ตี้นะคะแต่ส่วนมากต่อมน้ำเหลืองจะโตจนเจ็บบริเวณขาหนีบและใต้วงแขนอันทะมีอาการเจ็บฟกช้ำแดงบวมบริเวณที่ได้รับผลกระทบซึ่งจากเคสสตาร์ตี้ของเราต่อมน้ำเหลืองจะบวมโตบริเวณศีรษะและคอค่ะตัวต่อไปติชิเนลลาสไปรัลิสระยะฟักตัวของโรคจากปรสิตชนิดนี้นะคะโดยเฉลี่ยประมาณ 7-30 วันแต่ในเคสสตาร์ตี้ของเรามีอาการวันที่10เพราะฉะนั้นผู้ป่วยจะต้องมีอาการการอักเสบของลำไส้ปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนและมีอาการหายใจติดขัดค่ะซึ่งอาการป่วยหลักๆจากปรสิตชนิดนี้ไม่ตรงกับเคสสตาร์ตี้ค่ะและพลาสโมเดียม SPP ถึงจะมีอาการใกล้เคียงกับเคสสตาร์ตี้ที่มีไข้ปวดศีรษะรู้สึกไม่สบายตัวปวดตามแขนขาปวดหลังเบื่ออาหารคลื่นไส้อาเจียนแต่ไม่พบอาการเกี่ยวกับต่อมน้ำเหลืองบวมโตบริเวณศีรษะและคอค่ะปรสิตที่ไม่ก่อเกิดโรคของเคสสตาร์ตี้ได้แก่ Yersinia pestis ต่อมน้ำเหลืองเกิดการอักเสบบวมตำแหน่งที่พบบ่อยที่สุดคือบริเวณขาหนีบรองลงมาคือรักแร้ระยะฟักตัวของแต่ละโรคโดยทั่วไปอยู่ระหว่าง 2-6 วันอาการของโรคเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจะมีการไข้ขึ้นสูงหนาวสั่นปวดศีรษะต่อมน้ำเหลืองโตและปวดมาก
บริเวณผิวหนังต่อมน้ำเหลืองจะบวมแดงอาจจะมีอาการท้องเสียร่วมด้วยซึ่งจากเคสสตาร์ดี้ต่อมน้ำเหลืองจะบวมโดยบริเวณศีรษะและคอตัวต่อมานะคะก็คือชิสโตโซมาฮิมาโตเบียมแล้วก็ชิสโตโซมาแมนโซไนเกิดอาการคันเนื่องจากแผลตัวอ่อนระยะเซอร์เคเลียใช้ผ่านผิวหนังเข้าไปแต่มีอาการคัน 2-3 วันก็หายไปเองหลังจากเชื้อเข้าร่างกาย 5-10 สัปดาห์เกิดอาการไอเป็นไข้คล้ายเป็นหืดน้ำเหลืองและเส้นเลือดบวมโตในเคส10วันมีอาการต่อมน้ำเหลืองบวมโตที่ศีรษะและคอและไม่มีข้อมูลว่าผู้ป่วยมีอาการคันที่ผิวหนังปรสิตที่ไม่ก่อโรคของเคสสตาร์ดี้นะคะก็จะมีฟาซิโอล่า SPP ไม่มีอาการเกี่ยวกับต่อมน้ำเหลืองและส่วนมากมักมีอาการมีไข้ปวดท้องคลื่นไส้ท้องร่วงมีน้ำในช่องท้องถ้าติดเชื้อเรื้อรังทำให้ท่อน้ำดีอุดตันและเป็นดีซ่าตัวต่อมานะคะคือพาราโกนิมัส SPP มีอาการเกี่ยวกับต่อมน้ำเหลืองและโตบริเวณท้องและมักมีอาการไอเล็กน้อยไม่มีเสมหะเมื่อมีอาการมากขึ้นจะมีอาการไอมากขึ้นเสมหะเหนียวอาจมีเลือดเก่าๆปนทำให้เสมหะมีสีคล้ายสนิมเหล็กมีระยะฟักตัวที่นานเกินไม่ตรงกับข้อมูลผู้ป่วยค่ะค่ะจากปรสิตตัวร้ายต้องสงสัยนะคะที่เพื่อนๆได้ให้ข้อมูลมานั้นและมีการวิเคราะห์ปรสิตตัวที่ไม่ก่อโรคในเคสสตาร์ดี้ของเราออกไปแล้วนะคะและเป็นคิดว่าตัวไหนคะที่เป็นปรสิตตัวร้ายที่แท้จริงเป็นคิดว่าเป็นทริปโนโซมาแคมเปียนแล้วก็ท็อกโซพาสมาก่อนที่ไอค่ะเพราะอะไรคะถึงเป็น2ตัวนี้เพราะว่าที่เป็น2ตัวนี้ก็เพราะว่าค่ะเพราะเคสสตาร์ดี้ที่ให้มาเนี่ยมันยังมีข้อมูลที่ยังไม่เพียงพอที่เราจะวิเคราะห์ได้ว่า2ตัวเนี้ยตัวไหนกันแน่อ่ะค่ะค่ะและเพราะว่า2ตัวนี้นะคะก่อให้เกิดอาการบวมต่อมน้ำเหลืองบวมโตบริเวณคอและศีรษะแล้วก็มีอาการไข้เป็นไปในหายและมีอาการอ่อนเพลียค่ะซึ่งอาการเหล่านี้ตรงกับเคสสตาร์ดี้ของเราค่ะเราก็เลยฟันธงว่าเป็นทริปโนโซมาแกมเบียนแล้วก็ท็อกโซพาสมาก่อนที่ไอค่ะค่ะเรื่องที่ควรรู้ก่อนไปเที่ยวซาฟารีนะคะเซซิฟายเป็นแมลงวันชนิดหนึ่งที่มีเฉพาะในทวีปแอฟริกาซึ่งเป็นแมลงวันที่มีความสำคัญมากๆนะคะเพราะว่าเป็นพาหะที่ทำให้เกิดโรคแอฟริกันทริปโนโซมาซิสค่ะสถานที่ที่มีความเสี่ยงมากที่สุดนะคะในประเทศเคนยาที่อุทยานแห่งชาติไมโซมาร่าค่ะประเทศแทนซาเนียอุทยานแห่งชาติเซเรนเกติค่ะสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่ำที่สุดนะคะอุทยานแห่งชาติคูเกอร์อุทยานแห่งชาติพิลาเนสเบิร์กค่ะพิกัดยาบีกุดนะคะใช้ในการทางแพทย์ค่ะมีทั้งหมด3ชนิดนะคะคือขิงพริกไทยและดีบีค่ะซึ่งจะมีฤทธิ์ในการต้านเชื้อปรสิตท็อกโซพลาสมากอนดีไอค่ะ